เทศเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนนักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาแต่เรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้เรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำพระศาสนาเพื่อประชาชนและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมนิยมของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลก
ถ้าได้รู้เรียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นรู้สึกว่าพระองค์ได้ถือพระองค์เองเป็นผู้ประกันชีวิตของสัตว์โลกทั่วไปโดยพีชีพเพื่อหลักธรรมคือความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางโดยไม่มีความท้อถอยตลอดมาจนได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยสมบูรณ์มิได้เป็นพระพุทธเจ้ามาด้วยความอ่อนแอความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสุวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลิดอกออกผลขึ้นมาแล้วสุขให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่
เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตรตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีกล่าวตามวิธีที่อยู่เฉยๆโดยไม่ทำความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้เพราะการฝึกฝนอบรมทุกทิศทีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยาบๆจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนอย่างนี้เท่านี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกปีกทุกข์ไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วนี้เท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกข์บ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นักนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้
จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรองมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอื่นผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอื่นพอจะเปลี่ยนสายทางนี้ให้เป็นอื่นผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทางสายเดิมนี้ก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงการว่านานหรือไม่นานจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงกับแต่หลักแห่งสวคาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามสวดหลักแห่งสวดคาถาธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผล
ถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะจึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนและรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักที่ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคตธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามอย่าได้ปล่อยวางหากว่าเหินห่างจากใจแล้วย่อมจะปลีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปลีกและไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามกั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามจัดไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่
กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กและน้อยนั่นแหละถ้าสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองผู้สั่งสมขึ้นมาทีเล็กและน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กละน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเรือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้ 2,500 กว่าพรรษาตามสมมุตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้รวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แลเป็นจุดทางเดินนี่แลเป็นจุดที่ระลึกนี่แลเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แลชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพออกเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความอยากนั่นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้าง
นี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหยิ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียวเรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจไม่ได้คำนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วนี่รู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏผลนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีเดียวนั่งก็ยังว่านั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้เช่นเองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณคำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี่ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไประสำระสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเองหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเหมือนปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างทุกข์ไปทั่วทั้งล่าง
ปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเมตทุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้นพอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความจับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายอยู่ตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้ความจับหนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมาประจักษ์ใจทุกข์ก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบคอบแล้วกายก็หมดความรู้สึกทุกข์ก็สลายลงไปใจมีความดำรงตนอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญความเที่ยงตรงความสว่างไสวอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกจิตเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนาแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปลีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแน่แม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นนิสัยของจิตต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่ง
เห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางผางจึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้จึงเห็นผลว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของทิปปัญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เร็วต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายร่างเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินทวงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแลเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอใครควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนๆสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้อย่างไรและดับไปอยู่ที่ไหนดับลงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องได้บังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอัตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่เป
ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจจะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับลำดับไปไม่มีการยับยั้งนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้ง4เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายละสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บ่งการบ่งงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือเอาในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเหล่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี้นั้นทั้งจุดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้แก่จิตแท้หรือคือได้แก่จิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้อย่างไม่ได้ต้องเป็นวัตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกวัตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดไม่ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใดแต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พรากจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นนี่พอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุชิตังพรหมจริยังกระตังกตังกรณียังนัปพลังอิทธายติคำว่าเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วนิดอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ห่างจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้วกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหน
การนั้นแลเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรให้ยิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองนี่ท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวเลยเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี่เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์ความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี่เต็มแก้วหย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี่ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนไม่เท่านั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอามีความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นท่านขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้